สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบไม่ไกลอีกครับเมื่อก่อนนั้นผมได้พาไปรู้จักกับสุนัขที่มีใบหูที่น่ารักและก็น่าเลี้ยงกันไปแล้ววันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนั้นมาดูกับสุนัขที่มีจมูกยาวเป็นเอกลักษณ์และที่ทำให้ใครหลายๆคนนั้นตกหลุมรักกันบ้างครับอาจจะมีสายพันธุ์ที่เพื่อนๆนั้นรู้จักอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีสุนัขที่ไม่เคยรู้จักก็ตามแต่ครับแล้ววันนี้ทางช่องเราเลยจะพาพบกับ5สุนัขน้องหมาที่มีจมูกยาวเป็นเอกลักษณ์ครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับเราไปดูอันดับที่1ครับบอซอยนั่นเองสุนัขสายพันธุ์บอซอยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอาราเบียนครับในศตวรรษที่17ถูกนำมายังประเทศรัสเซียโดยมักจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการล่าสุนัขจิ้งจอกหมาป่าและก็กระต่ายป่าตามทุ่งกว้างครับโดยสุนัขพันธุ์นี้มีความสง่างามสงบนิ่งมีสายตาที่เฉียบคมครับมีรูปร่างที่สูงปราดเปรียวมีขนที่ยาวและก็เนียนนุ่มมากๆครับมีขนเส้นตรงเป็นหลอนคืนและก็หยิกสีขนนั้นค้ากันหลายสีครับแบ่งไปตามลำตัวไม่ฟูปัจจุบันนั้นบอซอยไม่ที่นิยมมากครับในกีฬาสุนัขและการประกวดงานแข่งขันสุนัขอีกด้วยครับมีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10-14 ปีครับและที่สำคัญยังเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์คือมีจมูกที่ยาวเมื่อเทียบกับสุนัขสายพันธุ์อื่นแล้วเมื่อปี2562ที่ผ่านมามีน้องหมาชื่อว่าเจ้าเอลิสสุนัขพันธุ์บอซอยอายุ2ปีโด่งดังในโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกครับเนื่องจากมันเป็นสุนัขที่มีความยาวของจมูกยาวถึง3เซนติเมตรครับซึ่งยาวกว่าไม้บรรทัดและคาดว่ามันน่าจะเป็นสุนัขที่มีจมูกยาวที่สุดในโลกครับสายพันธุ์ที่2ดัชชุนดัชชุนเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่อยู่ในกลุ่มฮาวมีความฉลาดและก็จงรักภักดีต่อเจ้าของมากๆและยังเป็นสุนัขฉลาดอีกด้วยขี้ประจบลำตัวยาวดูแปลกตาจึงเป็นที่รู้จักกันในนามสุนัขไส้กรอกแกลและดัชชุนยังเป็นสุนัขที่มีจมูกยาวมีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมมีจิตวิญญาณในการล่าสัตว์แกลรูปร่างและก็จมูกที่เหมาะสมทำให้ได้เปรียบเหนือพันธุ์อื่นทั้งหมดของสุนัขที่ใช้ในการกีฬาการสะกดรอยนั่นเองผู้เลี้ยงดัชชุนต้องระมัดระวังไม่ให้น้องมาสายพันธุ์นี้มีน้ำหนักมากเกินไปเพราะการที่ขาสั้นและก็ลำตัวยาวอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังได้ครับฉะนั้นจึงต้องมันพาพวกเขานั้นไปออกกำลังกายและก็ให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลสุขภาพอย่างเสมอสายพันธุ์ที่3อัฟกันฮาวสุนัขสายพันธุ์อัฟกันฮาวเป็นน้องหมาที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับจมูกยาวมีเส้นขนสวยและก็ขนยาวจนถูกตั้งฉายาว่า The King of Dog เมื่อมองจากด้านหน้าก็จะดูตรงหัวเชิดตรงคอนั้นโค้งได้สัดส่วนท่วงท่าในการเคลื่อนไหวนั้นมีความสง่างามครับและน้องหมาพันธุ์นี้มักจะถูกนำไปถ่ายแบบโฆษณาสินค้าต่างๆเนื่องจากมีความสง่างามมีภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรามีระดับนั่นเองสำหรับสุนัขพันธุ์นี้แนะนำว่าควรพาน้องหมานั้นไปออกกำลังกายอาบน้ำดูแลตัดแต่งขนให้สวยงามเสมอรวมไปถึงการให้อาหารที่เหมาะสมกับลักษณะการเจริญเติบโตตั้งแต่ยังเด็กและเจ้าของนั้นควรเตรียมน้ำสะอาดให้พวกเขาตลอดเวลาสายพันธุ์ที่4เกย์ฮาวหลายคนมักจะรู้จักน้องหมาเกย์ฮาวที่เป็นน้องหมานักวิ่งที่มีความแข็งแรงวิ่งเร็วมีสายตาที่เฉียบคมแต่น้องหมาสายพันธุ์นี้ยังเป็นน้องหมาที่มีจมูกยาวมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีความเป็นมิตรซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของอีกด้วยครับน้องหมาเกย์ฮาวไม่ต้องการการดูแลที่มากนักเพราะมีขนที่สั้นและก็เรียบอาจจะต้องการการอาบน้ำแปรงขน 1-2 อาทิตย์ต่อครั้งครับสำหรับน้องหมาสายพันธุ์นี้หากเลี้ยงอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นต้องมีเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนอนที่ช่วยให้ความอบอุ่นให้เขาเพราะพวกเขานั้นมีขนที่สั้นครับทำให้รู้สึกหนาวแล้วก็เกิดอาการสั่นได้
สายพันธุ์ที่5วิเพดน้องหมาสายพันธุ์วิเพดมีความคล้ายกับน้องหมาพันธุ์เกฮาสูงมากครับมีจมูกยาวแล้วก็มีมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนรูปร่างโป่งบางสง่างามขนสั้นมีหลากหลายสีหลากหลายลายไม่เฉพาะเจาะจงครับพวกเขานั้นเคลื่อนที่ด้วยรวดเร็วทรงพลังและก็สมดุลแต่อย่างไรก็ตามอเมริกันเคนเนียลคลับระบุว่าวิปเพดมันจะมีขนาดเล็กกว่าสุนัขพันธุ์เกฮาวครับโดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 11-18 กิโลกรัมน้องหมาสายพันธุ์นี้ควรได้รับการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อเผาผลาญพลังงานที่มีอยู่พอมีสายเลือดนักวิ่งชอบทำกิจกรรมแต่วิปเพดนั้นมักจะมีความสุขที่ได้นอนขดตัวกับเจ้าของบนโซฟาเช่นกันครับนอกจากนี้สุนัขพันธุ์วิปเพดยังเป็นสุนัขที่น่ารักอ่อนโยนฉลาดแล้วก็เป็นสุนัขที่เรียนรู้ได้ไวครับรักจะอยู่ใกล้กับครอบครัวที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับรักความสงบรักอิสระไม่ค่อยเห่าพร่ำเพรื่อจึงทำให้ใครหลายๆคนนั้นตกหลุมรักสุนัขสายพันธุ์นี้ครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่มีจมูกยาวถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยครับผมถ้าตรงไหนแอดมินพลาดไปก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ